بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันทำอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่บางคนบอกว่าอิบาดะห์ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องละหมาดนะเรื่องใจซะกาตเรื่องทําฮัจญ์อันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับแต่ถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้ไม่เรียนกุรอานแน่นอนว่าเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องดังนั้นอิบาดะห์ที่จะต่อยอดสู่อิบาดะห์อื่นก็คือการเรียนศาสนาการศึกษาเล่าเรียนศาสนาแม้กระทั่งคนที่ละหมาดเป็นแล้วก็ต้องฟังเรื่องศาสนาเพราะบางครั้งอีหม่านเราตกอีหม่านเราอ่อนพอเราฟังศาสนาทำให้เราเป็นไงเข้มงวดในการปฏิบัติอิบาดะห์เพิ่มขึ้นนะนั้นการฟังศาสนาการเรียนศาสนาเนี่ยจะต้องมีอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนกุรอานซึ่งถือว่าเป็นที่มานะของศาสนาบทบัญญัติต่างๆเดี๋ยวเราเริ่มลาตัตตะฮ์57อ่ะเจอไหมเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم เดี๋ยวย้อนหน่อยนะอันละดีالذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمตรงนี้นะฮูซูวาวอ่านเข้าไปที่ตัววาวเลยนะครับอิดกอมนะฮูซูวาวว่าละอีบัมพอว่าละอีตรงนี้ข้าบัมเนี่ยเข้าไปที่มีมละอีบัมมีนั่นแลดีนะอีรอบหนึ่งอัลลาดีนัตตะคอซูดีนากุมฮูซูวาวะละอิบัมมินัลลซีนาอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมالذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياءดีมากนะครับเอาลียะเป็นมัดวาจิบต้องอ่านหน่วงเสียงนะครับแล้วก็มีฮัมซะอยู่ข้างหลังอย่างที่อย่าลืมฮัมซะนะปล่อยเหลือลมไว้ให้ฮัมซะด้วยเอาลียะอย่างนี้นะอีกรอบหนึ่งอัลลาซีนาอูตุลกิตาบมินกอบลิกุมวัลกุฟفار أولياء الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنينอัลฮัมดุลิลลาห์วะอิซานาดัยตุมอิลัสศอลาติเอาใหม่นะติดตะคอดูวะอิซานาดัยตุมอิลัสศอลาติتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا อยู่ตรงนี้นะ ولعبا
นะوَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَبأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سامي رب نه ذلكذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون มาดูความหมายนะครับสองอายะนะก็จะกล่าวต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนการผูกมิตรกับศัตรูของอิสลามนะครับคนที่แสดงตนเป็นศัตรูกับอิสลามอย่างชัดเจนเนี่ย และจะเอาเขาเนี่ยมามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายเพราะว่าเขาก็จะเป็นไส้ศึกนำความลับหรือแผนการต่างๆเนี่ยไปแจ้งกับคนที่เป็นศัตรูนะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับว่าคนที่เป็นศัตรูกันก็ย่อมไม่ชอบหน้ากันไม่หวังดีต่อกันนะคราวนี้เหตุที่เขาไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวพี่น้องครับที่เขาไม่ชอบนบีเนี่ยไม่ใช่ว่านบีทำตัวไม่ดีไม่น่ารักไม่ใช่นะเหตุเดียวเลยที่เขาไม่ชอบท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาก็คือเพราะว่าพวกนบีเองและผู้ศรัทธาเองเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์มันก็มีประเภทนี้เหมือนกันดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ชอบกันเนี่ยถ้ามันมีสาเหตุจากพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงกันได้บางคนกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้ที่ไม่ชอบสมัยก่อนเพราะมันพูดจาไม่ดีเดี๋ยวนี้มันพูดจาเรียบร้อยก็เปลี่ยนกันได้แต่ถ้าชอบโดยที่ไม่มีเหตุผลอันนี้ต้องปรับที่หัวใจของคนนั้นเลยนะอาจจะเป็นโรคอย่างนึงอาจจะเป็นโรคอิจฉาริษยาบางทีก็หมั่นไส้แบบไม่มีสาเหตุทำไมหมั่นไส้ล่ะบ้านมันใหญ่แล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะบ้านมันใหญ่โตแล้วมันทำไมต้องไปหมั่นไส้เขาด้วยเห็นไหมนี่เรื่องอิจฉาไงเรื่องของเรื่องคืออิจฉาใช่ไหมล่ะแล้วทำไมล่ะเขาบ้านใหญ่แล้วมันหนักอะไรเราล่ะก็ไม่ได้หนักอะไรเราเลยแต่ทำไมไปเกลียดเขาเห็นไหมบางคนเนี่ยมันมีเหตุใช่ไหมถ้าไม่ชอบกันมันก็ต้องมีเหตุแต่ถ้ามันไม่มีเหตุอะไรเพราะหมั่นไส้หรืออะไรที่มันมีเหตุเนี่ยแสดงว่าเป็นที่หัวใจมีโรคอิจฉาอยู่เหมือนกับพวกศัตรูของอิสลามท่านนบีขอโทษนะท่านนบีทำอะไรไม่ดีหรอไม่มีทำดีตลอดพูดจาดีตลอดแต่พวกนี้ไม่ชอบที่ไม่ชอบอัลลอฮ์บอกไม่ได้ชอบตัวท่านเพราะว่าท่านนั่นแหละที่รับเชื่อฟังอัลลอฮ์ยิ่งเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ยิ่งเกลียดเรามากแปลกไหม เดี๋ยวดูในกุรอานจะเล่าให้ฟังบางคนก็งงเฮ้ยมันเกลียดเราทำไมวะขัดแย้งผลประโยชน์ด้วยแต่เรื่องดีใช่ไหมล่ะที่ประกาศของดีเท่านั้นเลยนะคราวนี้นบีอัลลอฮ์บอกว่าอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายนะลาตัตตะคิซุลลซีนัตตะคอซูดีนะกุมจงอย่าได้ยึดเอาเป็นมิตรนะกับคนที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เย้ยหยันฮุซวาเย้ยหยันนะคำเย้ยหยันปัจจุบันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอาจจะไม่ได้มองด่าโดยตรงนะแบบด่าแบบอิสลามเรียกไม่ใช่แต่เขามองคนที่เคร่งครัดศาสนาเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคนไม่พัฒนาโบราณพวกคำครึพวกโลกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วไม่ทันสมัยเขามองงั้นจริงเขามองคนที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่ล้าสมัยอันเนี้ยใครที่เชื่อแบบนี้ใครมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือคนที่กำลังประกาศตนเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์นะ
วะละอิบัมวะละอิบัมเอาศาสนาเป็นที่เย้ยหยันและก็ล้อเล่นเอาศาสนาเนี่ยมาล้อเล่นนะผู้ชายก็จะโดนล้อเรื่องเขากี่โดนเนี่ยบางทีก็โดนล้อเรื่องเขาใช่ไหมมองเป็นเรื่องไม่ดีงี้นะผู้หญิงก็อาจจะโดนล้อเรื่องหยาบปิดหน้าอย่าโดนเลยเป็นนินจาเหรอบางคนถามใช่ไหมชุดว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้ผู้ชายก็โดนเรื่องเขาก็เยอะแยะถ้าไปละหมาดนี่บางคนก็ถามเป็นไงกี่ละหมาดกี่ปีรวยหรือยังเนี่ยคนเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะมีนะบางคนพูดอย่างนี้นะคนไปละหมาดร้านเนี่ยขายชาด้วยกันอีร้านหนึ่งชงชาตีห้าก็ตั้งร้านต้มน้ำร้อนพอถึงเวลาได้เวลาละหมาดปั๊บเอาป้ายบอกว่าขอรอสักครู่หนึ่งหยุดก่อนชั่วคราวเนี่ยเขามีวิธีเข้าป้ายแล้วก็คือไปละหมาดละหมาดหลังร้านนั่นแหละอีกร้านหนึ่งมุสลิมเหมือนกันไม่หยุดขายอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ช่วงปิดเนี่ยลูกค้าไปเข้าร้านนู้นด้วยเขาก็ขายพอเขาขายเปิดเขาขายเสร็จปุ๊บเขากลับบ้านเขาก็เซลเขาบอกเป็นไงละหมาดแล้วก็รวยขึ้นไหมล่ะก็ถามเนี่ยเอาเวลามาทำหากินอย่างฉันดีกว่านี่พูดอย่างนี้มุสลิมเหมือนกันนี่แต่มันเย้ยหยันไงคือพูดในแนวแบบเซลคือเข้าใจไหมเขาไม่ได้ว่าแบบตรงๆหรอกเขาเซลอะแต่เขาเซลแบบเนี้ยมันเหมือนกับเซลไปที่หลักการศาสนาใช่ไหมมีคนนะที่บอกเนี่ยละหมาดแล้วรวยขึ้นไหมล่ะเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าเนี่ยใช่คือบางคนหมวกเนี่ยไม่หยุดเลยนะหมวกไม่หลุดเลยนะแต่ไม่ละหมาดก็มีนะ ใส่หมวกนี่ไม่หยุดเลยขายวันศุกร์ไปละหมาดนะใส่หมวกขายของอยู่เราก็บอกตกลงหมวกมันใส่เพื่อมันใส่จะไปละหมาดบ้างเปล่าดังนั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเมื่อสมัย 1,400 ปีเนี่ยมีคนเย้ยหยันศาสนาของอัลลอฮ์นะมองว่าเป็นเรื่องโบราณเรื่องคำคือว่ากันไปแต่ในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องไม่เอาคนพวกนี้เนี่ยมาเป็นมิตรมาเป็นพวกเพราะเขาประกาศตนเป็นศัตรูอย่างชัดเจนใครบ้างล่ะอัลลาดีนอูตุลกิตาบะมินกอบลิกุมพวกแรกเลยก็คือพวกที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพระเจ้าก็คือยาฮูดและก็นาซอรอพวกนี้เย้ยหยันนะหลักการศาสนาอันที่สองวัลกุฟฟาร์เอาลียะและก็บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกุลลอฮะอิงกุนตุมมุมินีนขอโทษทีพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธานะอันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอีกอันหนึ่งที่เราจะเจอแน่นอนเลยสมัยก่อนนะใครส่งลูกเรียนศาสนาจะโดนเย้ยหยันเย้ยหยันว่าอะไรส่งลูกเรียนศาสนาจะทำมาหากินอะไรจะเอาอะไรกินทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนสามัญส่งลูกเรียนศาสนาทำไมนะแล้วก็รู้ไหมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอคนที่ส่งลูกไปเรียนสามัญเนี่ยทุกวันนี้บางคนนะพึ่งมาถึงบางอ้อหรือตาสว่างว่าโอ้รู้แล้วว่าไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดเพราะพอสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยทรัพย์มันมีก็จริงพี่น้องแต่ทรัพย์เนี่ยมันออกนอกลู่นอกทางหมดเลยแต่คนที่เรียนศาสนาเนี่ยทรัพย์มีและต่อยอดและอัลลอฮ์ก็ให้ความจำเริญมีบารักัตไงอัลลอฮ์ให้มีบารักัตนะครับบางคนถูกขัดขวางจริงๆนะวันก่อนฉันไม่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยแถวรามห้าสามเนี่ยนั่งคุยกันเขาบอกเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนอกเพราะโดนบางคนเนี่ยขัดเอาไว้ขัดทำไมล่ะเพราะว่าเขามองว่าถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรก็เลยโดนขัดเอาไว้ทั้งนี่หัวสมองเนี่ยดีมากนะแต่บางทีไม่ถูกไม่ได้รับการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นการเย้ยหยันเหมือนกันนะพี่น้องต้องเปลี่ยนความคิดนะครับคำว่าเรียนศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันทำมาหากินอย่างอื่นไม่ได้นะค้าขายได้พี่น้องผมก็ค้าขายได้ทำอย่างอื่นได้ไม่ได้หมายว่าเรียนศาสนาแล้วทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยก็มีเวลาก็ไปทำอย่างอื่นต่อแต่การมีศาสนานี่แหละมันจะดูแลและปกป้องตัวเราและครอบครัวของเรา
เอาต่อมาอายะต่อมาอายะที่58วะอีดานาไดตุมอิลัสศอลาอิตตะคอซูฮาฮูซูวะละอิบะและเมื่อพวกเจ้าเนี่ยได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็จะเอาการละหมาดเนี่ยเป็นที่เย้ยหยันเหมือนกับไอ้บางร้านชาเมื่อกี้พอเขาจะละหมาดเสร็จบางไม่ละหมาดกับฉันด้วยเหรอละหมาดทำไมอ่ะเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าอัลลอฮ์รู้เราจำเป็นนี่มันบอกงี้ด้วยนะอัลลอฮ์รู้เราจำเป็น ปรากฏว่าเวลาเรียกไปสู่การละหมาดเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆนะมองเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งที่การละหมาดนี่แหละคืออามันที่สุดยอดของความประเสริฐคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เอาละหมาดมาแลกกับสตังค์อย่างแน่นอนต่อให้จะมีสตังค์กองอยู่ข้างหน้ามหาศาลขนาดไหนแต่ถ้าเลือกระหว่างการขาดละหมาดเขาจะไม่เลือกเขาจะเลือกละหมาดก่อนนะและก็ไม่ทำละหมาดแบบล้อเล่นล้อเล่นแปลว่าอะไรพี่น้องล้อเล่นก็หมายถึงว่าละหมาดให้มันผ่านไปด้วยเพราะในหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าแบบดิกุตซีด้วยนะความหมายนะเอาการมากรความหมายก็คือว่าหากบ่าวของข้าเนี่ยแบ่งเวลาให้แก่ข้าในการทำอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้มีริสกีมีการเพิ่มพูนส่วนถ้าบ่าวคนไหนของอัลลอฮ์ที่ไม่ให้เวลากับข้าเลยก็คือให้เวลากับอัลลอฮ์ละหมาดไม่เอาเลยอัลลอฮ์จะให้มีแต่งานและก็ไม่มีเงินมีแต่งานแต่เงินจับตัวไม่ได้มันหายไปหมดไหลไปหมดแต่งานเยอะนะริสกีมีแต่มันไหลออกไปหมดไม่เหลือและก็ยุ่งทั้งวันจะยุ่งงั้นแหละยุ่งกว่าไอ้คนละหมาดอีกเชื่อไหมล่ะไอ้คนไม่ละหมาดน่ะยุ่งกว่าไอ้คนละหมาดอีกคนละหมาดไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่และความหมายตรงนี้หมายความว่าตอนละหมาดเนี่ยใจต้องตัดด้วยนะถ้าใจไม่ตัดนี่ก็ถือว่ายังไม่ 100% ถ้าละหมาดอยู่ฟาติฮะอ่านแต่หูก็คอยดูว่ามีออเดอร์เท่าไหร่ละฮะ3โลเหรออ๋อโอเค3โลมาต่อ3ตอนแรกนะสั่ง3โลใช่ไหมก็เอาซาบีฮิตพอตอนหลังเจ๊เอา10โล10โลปั๊บแล้วก็ที่2เหลือคุณวันล้อแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวไม่ทันหูก็คอยฟังตลอดเลยว่าใครสั่งอะไรมั่งไอ้อย่างงี้พี่น้องยังตัดไม่เจ็มยังไม่ 100% ตัดนี่ก็คือต้องไม่สนใจแล้วใครจะมาสั่งช่างมันขอฉันละหมาดก่อนล่อก่อนพอเสร็จปั๊บว่ากันไอ้คนนั้นมันจะไปสั่งร้านอื่นกับช่างมันพออัลเลาะห์กําหนดริสกีมาแล้วเดี๋ยวมันเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็กลับมาร้านเราอีกแหละเห็นมั้ยแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยคนรู้เลยนะอัลเลาะห์ให้นะคนรู้เลยพอเขาเห็นละหมาดปั๊บเนี่ยเขารู้แล้วเขารอเลย5นาที10นาทีเดี๋ยวกลับมานี่ละหมาดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวฉันกลับมาไปเดินตรงอื่นได้ชงได้ชากลับมาก็มาสั่งร้านเรานั่นแหละพอมีร้านเดียวใช่ไหม อันนี้ไม่เอานะถ้ามีร้านเดียวละหมาดคุณชั่วพอมี2ร้านปั๊บเอาแล้วเริ่ม อ่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายแปลให้เข้ากับปัจจุบันหน่อยนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแบบนี้คำถามว่าคนที่พยายามขัดขวางเรื่องละหมาดหรือล้อเล่นกับละหมาดเนี่ยในหะดีษบอกว่าคือคนที่มีลักษณะเหมือนกับชัยฏอนชัยฏอนมาทำยังไงชัยฏอนเนี่ยงานของมันเลยนะก็คือมันจะหนีงานของมันก็คือมันจะล่อลวงคนละหมาดมันจะหนีเวลาได้ยินเสียงอะไรครับเสียงอาดานนบีบอกนะพอได้ยินเสียงอาซานเนี่ยชัยฏอนมันวิ่งแบบไหนรู้ไหมวิ่งแบบตดกระเจิงไปเลยตดแตกผายลมกลัวจนขี้หดตดหายประมาณนั้นแหละนะตดแตกเลยมันหนีขนาดนั้นเลยนะปรากฏว่าพออาซานจบในหะดีษเล่านะเรามองไม่เห็นหรอกแต่เราต้องเชื่อแบบนี้อัลลอฮ์บอกในหะดีษบอกพออาซานจบชัยฏอนกลับมาเหมือนเดิมนี่มันคิดดูดิมันเอาเรื่องขนาดไหนมันไม่หนีแล้วหนีเลยนะมันกลับมาอีกพอกลับมาอีกในบางรายงานบอกว่าถ้าเป็นอีกอมะมันก็ไปแล้วก็กลับมาอีกในซูโบเนี่ยมันกลัวประโยคนี้ด้วยอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวคาริตัสวีปประโยคเนี้ยไล่ชัยฏอนด้วยแต่เราไม่ค่อยได้ยินเพราะเราหลับ
พอเรานอนอยู่พอถึงอัสซอลาตุคอยรุมินันเนาเนี่ยมันก็หนีไปอีกรอบนึงคือมันหนีไปแล้วรอบนึงพอมันจะกลับมาพอมันเจอประโยคนี้มันหนีอีกสุดท้ายพี่น้องครับพอละอาซานจบเสร็จปั๊บมันก็มาประจำการของกับผู้ละหมาดและให้คนละหมาดเนี่ยสับสนในการละหมาดเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่กี่รอกาตแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นอาการปกติใครเป็นเนี่ยถือว่าปกตินะเพราะถือว่างานของมันเซตอนแต่อิสลามมีวิธีแก้โดยที่ให้เราทำการสุญูดซะฮวีถ้าเราจำรอกาตไม่ได้แค่นั้นเองถ้าจำรอกาตไม่ได้เอาจำนวนที่เรามั่นใจหรือถ้าไม่มั่นใจเลยไม่รู้เลยก็เอาจำนวนน้อยไว้ก่อนและทำเพิ่มเข้าไปพอทำเพิ่มเข้าไปเสร็จก่อนจ้ะเดี๋ยวสอนจ้ะเดี๋ยวสอนนะพอเวลาเราไม่รู้แหละรอกาตที่เท่าไหร่สมมติเรายืนอยู่เนี่ย1หรือ2วะเนี่ย1หรือ2เอา1ไว้ก่อนแต่เชื่อไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอยู่2แหละจริงๆเพราะคนเราเนี่ยไอ้ดอกไอ้1ไม่ลืมแล้วมันจะมาลืมอันสุดท้องนี่แหละส่วนใหญ่นะถ้ามัน1กับ2เนี่ยส่วนใหญ่2นั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราก็ไม่รู้จริงๆไม่มีใครบอกเราไม่มีใครเราประมาทคนเดียวเนี่ยเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนเสร็จแล้วพอเราละหมาดไปยันจบพอถึงศอลาวาตนบีจบแล้วเนี่ยอย่าพึ่งให้สลามหรือดูอาก่อนให้สลามก็อ่านก่อนได้เลยนะและลงไปสยูดสองครั้งนะอ่านเหมือนเดิมเลยซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานั่นแหละนะสยูดสามครั้งสยูดสองครั้งนะอ่านสามครั้งอ่านห้าครั้งแล้วแต่ตัสบีห์เสร็จแล้วก็มานั่งไอ้ระหว่างนั่งไม่มีอ่านนะบางคนร็อบบิฟิลีต่ออีกไม่มีอันนี้นั่งเฉยพอนั่งเฉยเสร็จปุ๊บสยูดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็นั่งหลังจากนี้ไม่มีการอ่านอะไรแล้วให้สลามเลยนั่นแหละอัลฮัมดุลิลละห์ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วเมื่อกี้เพราะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะเราละหมาดไม่จบหรอกวนอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่นี่แหละคือการทำลายการงานของชัยฏอนมันเล่นเราไม่ได้หรอกมันเล่นเรามีทางออกเอาสิลืมกันเราก็ละหมาดเพิ่มได้อีกเห็นไหมเพิ่มไปด้วยนะไม่รู้เพิ่มหรือเปล่านะแต่เราไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์ให้วิธีการในการจัดการกับมันดังนั้นชัยฏอนมันทำลายคนละหมาดอยู่แล้วโดยการที่ทำให้เราไม่อยู่กระจายอยู่กับอัลลอฮ์คนถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะของชัยฏอนนะร้อยวันพันปีเราละหมาดอยู่ไม่เคยมาเปิดเสียงให้มันดังวันนี้เปิดเสียงละบ้านให้ดังกวนเราอย่างนั้นเนี่ยเราจะละหมาดสุราอย่างนี้กำลังละหมาดอยู่ไอ้นี่ก็เปิดเครื่องเสียงเบิ้ลรถให้มันดังเนี่ยการงานชัยฏอนทั้งนั้นนะเนี่ยต้องระวังนะจ๋าลืมลูกกลัวดีมากเลยมั่นใจไหมว่าลืมลูกกลัวลูกกลัวนี่เป็นลูกกลนะลูกกลัวนี่เป็นลูกกลถ้าลืมไปแล้วเนี่ยต้องกลับคืนเดิมมาสมมติเราลืมลูกกลัวเราลงปุ๊บไปสุญูดอันนี้ละหมาดยังใช้ได้อยู่แต่เราต้องกลับคืนมายืนตรงแล้วมารุกัวใหม่เรียงลำดับใหม่เงื่อนไขของมันก็คือต้องไม่ข้ามมารอกาที่2สมมติมารอกาที่2แล้วเฮ้ยเมื่อกี้รอกาที่1ลืมรุกัวนี่ห้ามพูดนะนึกในใจนะพูดไปเสียนะอุ้ยเมื่อกี้ลืมรุกัวนึกในใจแล้วลืมมั่นแน่นอนเมื่อกี้ฉันไม่ได้รุกัวอยู่ดีลงไปเลยแล้วมันจะย้อนไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันขึ้นมารอกาที่2แล้วไอ้ที่ผิดแต่มันอยู่รอกาที่หนึ่งกลายเป็นรอกาที่หนึ่งเนี่ยฟาวไปเลยก็ทำเพิ่มไปอีกหนึ่งรอกาฮะไม่ละหมาดใหม่รอกาที่หนึ่งไม่นับแล้วเพราะมันใช้ไม่ได้ไงมันขาดรุกัวก็ทำเพิ่มอีกหนึ่งรอกาเลยทำเพิ่มอีกหนึ่งรอกาเลยก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรอกาเหมือนรอกาขาดไปอ่ะมันรอกาที่หนึ่งขาดไปเหมือนทุกอย่างเลยครับก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรอกาเองแค่นั้นเนี่ยเพราะว่ารอกานั้นฟาวแล้วมันขาดรุกัวมันมีวิธีแก้ของมันอยู่แต่ถ้ายังไม่เกินเข้ามารอกาใหม่นะย้อนกลับมาถ้านั่งอยู่ล่ะนั่งระหว่างสองสุญูดล่ะได้ไหมยังได้ลุกขึ้นมายืนเลยแล้วก็รุกัวแล้วก็เอติดานแล้วก็ทำใหม่แล้วนี่จะยังไงทุกนั่งอยู่นี่มาถึงก็รุกัวเลยเหรอมันต้องยืนตัวตรงกันสิเพื่อจะลงรุกัวไง
มันยากนะนี่สมมตินี่จะขึ้นมาถึงแล้วทำลูกกลัวเลยเนี่ยทำยากนะฉันสอนที่ให้ง่ายต้องยืนตัวตรงก่อนเพราะก่อนจะลงไปลูกกลัวมันต้องยืนตัวตรงคือถ้ากลับมาลูกกลัวเลยเนี่ยทำยากมากขึ้นมาแล้วทำลูกกลัวเลยโอ้โหมันยืนตัวตรงก่อนเหตุที่ตัวตรงไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราจะได้ทำการก้มลงไปไงครับอัลฮัมดุลิลละห์นะดีจริง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 เรื่องนี้นั่งต้องมันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครับมันจะเกิดเป็นสถานการณ์นะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านหนังสือกันต่อนะอัลฮัมดุลิลละห์ได้ความรู้ด้วย59-63ยาวนิดนึงนะ1 2 3 4 5อายะห์กุลยาอะห์ลัลกิตาบิฮัลตะกีมูนามินนากُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَمِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ อีกรอบนึงนะว่ามาوَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْقُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ดีครับนะตรงนี้นะมีทั้งหมด3ตัวต้องหน่วงนะ1ก็คืออูนับบีอุกุมมีมตายพบบาอิกฟาชัฟวีกุมบีชัดริมบีชัดริมมือมือนูนตายพบแดนอิกฟามือแดลิกะมาซูบาตันแล้วก็นูนพบดาลอีกตัวหนึ่งไอ้ดาลอไอ้ดาลออีกรอบหนึ่งสี่ที่สี่ที่นะมีมตายพบบาแล้วก็อิดกอมริมแล้วก็อีกฟาอีกสองตัว
กุลฮัลอุนับบิอุกุมบิชัรริมมินซาลิกะมะซูบะตันอินดัลลอฮ์ดีมากครับมัลลานะฮุลลอฮุวะกอดิบะอะลัยฮ์มัลลานะฮุลลอฮุวะกอดิบะอะลัยฮ์ดูดีนะมีฮาด้วยมัลลานะฮุลลอฮุลลอตัวฮานะวะกอดิวะกอดิไม่ใช่กอดอนะกอดีบะอะลัยอีกรอบนึงมัลลานะฮุลลอฮุวะกอดีบะอะลัยมัลลานะฮุลลอฮุวะกอดีบะอะลัยวะจะอะลามินฮุมุลกิรดะตะวัลคอนาซีรวะอะบะดัตตากูตวะจะอะลามินฮุมุลกิรดะตะวัลคอนาซีรวะอะบะดัตตากูตดูดีๆนะว่าจะว่าจะอะลามินฮุมุลกีกีกีรอดาตากีรอดาตาวัลคอนาซีรอว่าอาบาว่าอาบาดัตว่าอาบาดัตว่าอาบาดัตนะดัตตัวต่อเลยนะเสียงแน่นๆนะว่าอาบาดัตตอกูดบางคนนึกว่าเป็นก้อนก้อนละอาบะไม่ได้มันมีสระฟัตฮาอยู่อาบาดัตตอกูดอีกรอบนึงวะจะอะลามินฮุมุลกิรดะตะวัลคอนาซีรวะอาบาดัตตอกูดUlaika sharrum makanan wa adallu an sawa'is sabil.มากานะฮูวะอะฎอลุอันซะวาอิสซะบีลนะอีกรอบนึงนะตรงนี้จะมียาวอยู่ตรงซาอุลากับซาวานะเก็บลมตรงนี้2ที่นะมัดวาญิบอุลาอิกะชัรรุมมะกานะฮูวะอะฎอลุอันซะวาอิสซะบีลอูลาอิกะชัรรุมมะกานะฮูวะอะฎอลุอันซะวาอิสซะบีوَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْدخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
ตรงนี้นะดานมันเบิ้ลไม่ต้องมีก้อนกอละนะเข้าไปที่ดานตัวที่2นะเพราะว่าถ้ามีก้อนกอละจะอ่านเสียงยากมันไม่ได้เพราะดานมันติดกันก็เข้าไปที่ตัวดานตัวที่2ดันเขาจึงไปใส่ชัดดะที่ดานตัวที่2ก็คือวะกอดดะคอลูอันนี้เลยวะกอดดะคอลูบิลกุฟรีวะฮุมกอดอันนี้ต้องมีก้อนกอละแล้วกอดก๊อดแรกไม่มีก๊อดที่สองมีก้อนเสียงสะท้อนก๊อดเห็นไหมก๊อดคอรอยูบีอีกรอบหนึ่งว่าก๊อดดาคอลูบิลกุฟรีว่าหุมก๊อดคอรอยูบีว่าก๊อดดาคอลูบิลกุฟรีว่าหุมก๊อดคอรอยูบีوالله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون อุดวานะอยู่ตรงนี้นะลองดูوَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِอีกรอบนึงนะวะตะรอวะตะรอกะซีรอมมินฮุมยูซาริอูนฟิลอิสมิวัลอุดวานوأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وأكلهم السحت سح ตัวซีนสะดอมมะไปตีฮาซุห์ซุห์ตานะเพราะว่าเราอ่านวะซอนอ่านต่อก็เลยอ่านเสียงสระตาด้วยถ้าเราหยุดตรงนี้วะอะคลีฮิมุซุห์ก็จบนะพอดีลมหายใจเราหมดพอดีก็เลยมาหยุดตรงอุดวานแล้วเราก็ต่อวะอะคลีฮิมุซุห์ตะละบิซะมากานูยะมาลูนอีกรอบนึงนะวะอะلهمس أو ماينا وأكلهمس سحت لبئس ما كانوا يعملون وأكلهمس سحت لبئس ما كانوا يعملون يا يانين.لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثمIthm มีมีมอยู่ข้างหลังนะปิดปาก Ithm แล้วก็มีปิดปากด้วยแล้วก็มีมีมข้างหลังไม่ใช่ไปพูดตามฉันมีมีมข้างหลังไม่ใช่มีมีมหมายถึงให้หยุดตัวมีม Ithm นะมีมีใช่มีมีมจากกี่จ้ะฉันเห็นแล้วจ้ะอีกรอบหนึ่งนะ
ลาลายันฮาฮูมุรรับบานียูนวัลอะห์บารุอากาวลิฮิมุลอิสมอันนี้ชัดเจนใช้ได้เลยนะวะอักลิฮิมุสซุฮตะลบิซะมากานูยัสนะอูนวะอักลิฮิมุสซุฮตะลบิซะมากานูยัสนะอูนอ่ะมาดูความหมายกันนะครับอายะที่59อายะที่59จงกล่าวกุลตรงนี้แปลว่าจงกล่าวใครกล่าวให้นบีมุฮัมมัดกล่าวออกไปแสดงว่ามันต้องมีคนมานะมีคนมาก็คือพวกไหนพวกอัลลุนกิตาบนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ายาอัลลุนกิตาบโอ้บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยฮั่นตันกีมูนามินนาพวกท่านมิได้ตำหนิติเตียนนะและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดเลยที่เขาปฏิเสธที่เขาติตำหนิว่านู่นไม่ชอบเนี่ยอิลลาอันอามันนาบิลลานอกจากว่าพวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่ฉันที่ฉันบอกตอนแรกไงไอ้ที่มันเกลียดนบีเนี่ยไม่ใช่นบีทำตัวไม่ดีไม่น่ารักไม่ใช่เพราะไปศรัทธากับอัลลอฮ์นั่นแหละมันถึงไม่ชอบแค่นั้นเองนะไม่ได้ทำตัวไม่ดีไม่อะไรเลยนะครับไปขัดแย้งกับอารมณ์เขาความอิจฉาเรื่องของเรื่องคืออิจฉาเลยอิจฉานี่คือต้นเหตุสำคัญที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะเพราะว่าไม่ได้ตามใจเพราะตามใจเขาอยากจะมีรอซูลเป็นคนในกลุ่มของพวกเขาก็คือยะฮูดีเขาก็อยากมีแต่ซึ่งเขามีมาก่อนนั้นนี้เยอะแยะเลยแล้วเขาก็ทำเรื่องเจ็บแสบไว้เยอะนะแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่ากลุ่มชนไหนก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเนี่ยกลุ่มชนนั้นต้องไม่ธรรมดานะก็คือต้องดื้อนะถ้าไม่ดื้อเนี่ยเราไม่ส่งมาก็คิดดูเดี๋ยวยะฮูดมันดื้อขนาดไหนนะอัลลอฮ์ส่งมาตลอดเลยเช่นเดียวกันกับกลุ่มยาฮิลียะอาหรับมุชริกีนที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยนะเรื่องมัวซียัดต่างๆซีนาเอ่ยเรื่องพนันเอ่ยเรื่องสุราเมลัยนะทุกอย่างเรื่องตะกับบดโอ้อวดถือยศถืออย่างถือตระกูลเป็นใหญ่นะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นและอิสลามก็แต่งตั้งท่านรอซูลส่งท่านนบีลงมานะมีอยู่เรื่องนึงเนี่ยฉันอ่านในหนังสือประวัติก็คือก่อนจะเกิดสงครามอูฮุดเนี่ย เขาก็ประชุมกันคนนี้ชื่อว่าซอฟวานเดิมซอฟวานนี่ก็คือซอฟวานบินอุมัยยะมันตอนหลังมารับอิสลามหมดแหละพวกนี้มารับอิสลามหมดตอนนั้นยังเป็นศัตรูอยู่เนี่ยเขาก็พยายามหาเส้นทางจะหลบเลี่ยงกองคาราวานเพราะว่าครั้งแล้วนี่โดนสงครามบาดัดไปก็เสียหายก็เลยวางสงครามวางเส้นทางใหม่เดิมเนี่ยเขาจะเดินทางผ่านชายทะเลนะครับเพราะว่ามันเดินง่ายเพราะชายทะเลมันลักษณะชายทะเลเป็นยังไงมันเรียบส่วนภูเขาเนี่ยมันยากต้องเดินเลาะไล่ตามล่องไล่เขามันก็อ้อมชายทะเลเนี่ยมันเรียบไปเลยเพราะตอนหลังเนี่ยเขารู้แล้วเส้นทางเนี่ยต้องผ่านเมืองมาดีนะจะขึ้นไปชามก็เลยไปหาเส้นทางที่อ้อมทางใต้แล้วก็อ้อมเมืองมดีนะห์ไปแต่ซอบบานมินอุวัยยะเนี่ยไม่รู้เส้นทางแต่ไปได้คนคนหนึ่งซึ่งคนเนี้ยรู้เส้นทางก็เลยมาวางแผนเพื่อจะเอากองคาราวานไปค้าขายเพื่อจะเอากำไรมาเพื่อจะมาทำสงครามนั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่วางแผนกันเนี่ยมีไม่กี่คนพอตอนหลังไปนั่งดื่มไปกินเหล้าและในวงเหล้าเนี่ยพอดีมีคนที่รับอิสลามแล้วบางคนก็งงเลยอ้าวแล้วกินเหล้าได้ยังไงก็ตอนนั้นยังไม่ห้ามเหล้าตอนนั้นยังไม่ห้ามนะ
ก็ไปนั่งอยู่ด้วยกำลังกงอยู่ด้วยพอไอ้นั่นเมาเสร็จปั๊บก็หลุดแผนการหมดเลยไอ้นั่นก็ฟังอยู่นะคงยังไม่เมามากเท่าไหร่อ่ะพอฟังแผนการเท่านั้นแหละพอสางปั๊บขี่ม้าไปหานบีเลยที่เมืองมะดีนะห์ไปเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเดี๋ยวกองคาราวานนี้จะมาตรงนี้อ้าวนบีถามไปรู้มาจากไหนอ่ะวงเล่าจ้ะว่าตอนนั้นยังไม่ห้ามเขาบอกว่าไอ้น้ำเมาเนี่ยบางทีมันก็ประโยชน์มันก็มีนะคืออะไรรู้ไหมมันคลายความลับได้ไอ้ที่เพราะไม่มีสติแล้วไงไอ้เรื่องไม่ดีก็พูดออกมาและก็เรื่องที่เป็นความลับก็ระบายออกมาแต่ว่าไม่ได้นะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะไปเมากับเขาไม่ได้นะตอนนั้นยังไม่ห้ามเรื่องเล่าดีเล่าให้ฟังเขารังเกียจรังเกียจไม่ใช่อะไรเลยก็คือเพราะอะไรเพราะรับอิสลามเนี่ยแหละเพราะศรัทธาอิลลาอามันนาบิลลาวามาอุนซิลาอิไลนาแล้วก็สิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราวามาอุนซิลามิงกอบลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนอันนี้หมายถึงกุรอานอันแรกก็หมายถึงกุรอานแก่เราก็คือกุรอานและก่อนหน้านั้นก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์ว่าอันนะอักษรกุ้มฟาซีกูนและแท้จริงส่วนมากของพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่ละเมิดมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะละเมิดแม้กระทั่งคนดีก็ละเมิดนะพี่น้องมีเหรอคนดีไม่ละเมิดคนดีก็ละเมิดแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่นะดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้อามันในการล้างบาปนะดังนั้นทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราละหมาดเลยนะพี่น้องนะตั้งแต่อาบน้ำละหมาดจนกระทั่งละหมาดแม้กระทั่งดิเกตหลังละหมาดเนี่ยฟาดีละหลายๆอันจะบอกถึงการลบอะไรลบล้างบาปแสดงของพวกเราเนี่ยมันบาปเยอะเหมือนกันนะต้องทำอามันเรื่อยๆถ้าไม่ทำอามันนี่จบเลยบาปเต็มตัวเลยยิ่งอาบน้ำละหมาดบาปก็หลุดไปพอไปละหมาดสุญูดก็อัลลอฮ์ยิ่งสุญูดอัลลอฮ์ก็ลบบาปไปเรื่อยอันนึงเขาทำกราฟิกดีมากเลยนะพี่น้องรู้ไหมเขาสมมุติว่าบาปเนี่ยถูกทูนเอาไว้ที่หัวเหมือนคนทูนน้ำและเวลาเทารุกัวปั๊บมันก็จะหล่นนิดนึงแต่เวลาสุญูดปั๊บเป็นไงหมดเกี้ยงเลยพี่น้องพอขึ้นมาอีกทีนึงไอ้ที่บาปที่อยู่บนหัวเราหายละเขาเปรียบเทียบเฉยว่าเรามองไม่เห็นบาปหรอกบางคนแบกไว้หนักเลยเป็นรถสิบล้อเลยแต่ไม่เห็นบาปเยอะแต่พอไปละหมาดปั๊บเดินออกมาตัวปิวเลยบาปล่วงหมดเลยนะนี่คืออามันที่อัลลอฮ์ให้พิเศษลบบาปร่วงมา เนี่ยมันจะแปลดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเสียตรงนี้แหละอ๋อบาปร่วงแล้วทำใหม่จ้าให้มันร่วงอย่างนั้นแหละแล้วไม่ต้องไปหาสะสมความดีนะอ้าวดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ส่วนพวกท่านทั้งหลายส่วนมากก็ละเมิดกันทั้งนั้นอย่างนั้นเราก็จะมีคำหนึ่งว่าเราไม่ใช่มาริกาหรอกนะยังไงก็มีบาปอยู่แล้วเราไม่ใช่มาริกาหนิจะใสบริสุทธิ์ไม่ใช่หรอกแต่อัลลอฮ์ให้อามันเราในการลบล้างบาปเราเรื่อยๆอัลฮัมดุลิลละแล้วคิดดูเลยพวกไม่ละหมาดจะเหลือไหมล่ะไม่อาบน้ำละหมาดไม่ละหมาดไม่อะไรเต็มตัวไปหมดอ่ะนายันห้าเวลานะละหมาดใครครบบาปก็ร่วงไปนะอ้าวต่อมา60จงกล่าวเธอมูฮัมหมัดอ้าวเราบอกนะกุลจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดฮัลอุนับบิอุกุมบิชัรริมมินซาลิกมาซูบะตันอินดัลลอฮ์จงกล่าวเธอมูฮัมหมัดว่าฉันจะบอกให้พวกท่านทราบดีไหมนะดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นคำถามแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่อัลลอฮ์จะแจ้งให้เราฟังบอกให้เราทราบถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งนะที่อัลลอฮ์การลงโทษที่เลวร้ายยิ่งนะที่อัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงอันแรกเลยคนที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อย่างรุนแรงเลยเนี่ยหนึ่งก็คือคนที่อัลลอฮ์สาปแช่งละอานะละอานะละอานะแปลว่าสาปแช่งสาปแช่งตรงนี้แปลว่าอัลลอฮ์ระงับความเมตตาอัลลอฮ์จะระงับความเมตตากับเขาใช่เพราะมันชอบไม่มีความเมตตาเมื่อใดที่อัลลอฮ์รับความเมตตาคนนั้นหาดีไม่ได้แล้วหาดีไม่ได้เลยนะเพราะอัลลอฮ์ไม่เมตตานี่คืออยู่ไม่อยู่ในสายตาถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเนี่ยไม่มีค่าเลยนะไม่แคร์ไม่สนใจแล้ว
ถ้าเป็นคนที่อัลเลาะห์ตัดความสัมพันธ์ไม่แคร์แล้วเนี่ยหมดท่าเลยพี่น้องนะแต่คำนี้ก็คือคำว่าลาน่ะซึ่งแปลว่าสาปแช่งคราวนี้ในสาปแช่งเนี่ยมันก็จะมีบาปที่อัลเลาะห์ว่าเอาไว้กินศีลบนกินหินบาตรฆ่าศีลบนเนี่ยผู้หญิงถ้าปฏิเสธสามีไม่หลับนอนหมายถึงอะไรสามีชวนหลับนอนแล้วไม่ตัวเองสามารถที่จะให้ความสุขได้ไม่ได้มีสาเหตุนะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีประจำเดือนนะบางคนบอกอาจารย์เหนื่อยล่ะ เหนื่อยล่ะ อะไรนะ ไม่รู้ต้องถาม คืออย่างนี้มีน้องมีหมาทั้งหลายเรื่องศาสนานี่เราคิดเองไม่ได้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะไม่ได้ทะลึ่งตึงตังมีผู้หญิงคนมีผู้ชายคนหนึ่งที่อินโดนีเซียนี่เรื่องจริงพอแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งเสร็จได้ประมาณ 4-5 เดือนจูงผู้หญิงไปคืนแม่ยายสาเหตุที่จูงไปคืนแม่ยายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์สามีกลับมาบ้านงานบ้านเต็มเหมือนเดินบ้านสกปรกเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วสามีบอกไม่ไหวแล้วฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้เอาไปคืนแม่ยายแล้วก็บอกแม่ยายด้วยว่าเลี้ยงลูกให้ดีหน่อยนะทำไมไม่ให้ลูกทำงานบ้านฝึกอยู่กับอะไรนะทำงานบ้านทำกับข้าวดูแลสามีแม่ยายสวนเลยนี่ลูกกูไม่ใช่คนใช้ มึงเอาลูกกูเป็นคนใช้เหรออันนี้ของจริงนะชาวเน็ตออกไปสองฝ่ายฝ่ายแรกก็ตำหนิผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงไม่มีคุณลักษณะเป็นแม่สีเรือนแม่บ้านอีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงเองบอกว่าไงเฮ้ยแต่งงานไม่ใช่มาเป็นคนใช้ทำเองดิคราวนี้ในอิสลามว่าไงยุ่งแล้วท่านนบีทำงานบ้านไหมทำท่านนบีทำงานบ้านนบีเย็บเสื้อทำงานบ้านนั่นหมายความว่าถ้าผู้หญิงไม่ทำผู้ชายก็ทำแต่ประเด็นก็คือว่าไงด้วยอัญญาคือผู้หญิงที่ดีเขาเขียนไว้เลยนะคุณสมบัติของผู้หญิงที่ซอลีฮะเนี่ยเขาจะต้องไม่ทำให้สามีเนี่ยลำบากใจและแบ่งเบาภาระสามีเป็นงานอาสาแต่ได้บุญนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ภรรยาทำงานบ้านดูแลบ้านนี่คือผลบุญทั้งนั้นเลยบางคนไปกินงานสุราแต่งานบ้านไม่ดูเนี่ยไม่ได้นะงานบ้านต้องดูด้วยนี่งานที่ได้บุญด้วยไม่ใช่ว่าไปช่วยงานสุราได้บุญดูแลงานบ้านก็ได้บุญเพราะสามีกลับมาโอ้ฮัมดุลิลลาห์บ้านเรียบร้อยเนี่ยทำให้สามีพอใจแล้วถ้าเกิดกลับมาปวดหัวเลยเช็ดต่อล้างจานต่อนะคราวนี้พี่น้องไหมตอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องคุยกันต่อต้องคุยกันก่อนจะแต่งต้องดูกันก่อนว่าผู้หญิงที่เราจะมาเป็นภรรยาเราเนี่ยเขาลักษณะแบบไหนถ้าเขาลักษณะมือเขาไม่เคยทำงานเลยนะผิวพรรณอย่างกับโอ้โหหยวกเลยไอ้อย่างเงี้ยให้เต็มตัวหาคนใช้ให้เขาจริงๆไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะเขาไม่เคยทำกับพงกับข้าวไม่ต้องไปหวังสั่งอย่างเดียวสั่งไลแมนตอนเวลาจะเลือกเขาถึงให้ดูไงนบีบอกไปดูมือสิมือทำงานบ้านไหมเส้นเอ็นขาเป็นไงไม่ใช่เดินล้วมปกแปะทำกับข้าวเป็นไงคราวนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าแต่เรื่องที่เป็นบาปแน่นอนอันนี้สามารถบอกได้เลยว่าบาปคือถ้าภรรยาไม่ยอมให้สามีหลับนอนนี่แหละคือหน้าที่หลักของที่ศาสนากำหนดเอาไว้คือเรื่องที่จะหลับนอนแล้วก็ให้ลูกกับสามีถ้าได้นะถ้าอินชาอัลเลาะห์ถ้าได้นะเรื่องอื่นไม่มีบอกนะเรื่องการบ้านเป็นเรื่องตกลงกันถ้าเขาไม่ถ้าภรรยาไม่ทำเราก็ทำถ้าเขาทำไม่ไหวหาคนใช้มาแต่ถ้าเรื่องนี้จบเลยหาใครได้ไม่ได้อ๋อวันนี้ฉันไม่พร้อมจะบังไปเที่ยวผู้หญิงไม่ได้เรื่องนี้แหละที่ว่าจะเป็นลานะนะอันนี้ผู้อัลเลาะห์คาดโทษไว้นะลานะเลยนะหมายถึงมีมาลาอิกะห์มาสาปแช่งและอีกอันนึงก็ทำตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงเยอะลานะเนี่ยมีเพียบเลยอ้าวต่อมากอดีบาอะไรแปลว่าอะไรโกรธคนที่อัลเลาะห์โกรธวิธีการที่อัลเลาะห์โกรธง่ายสุดเลยเราทำให้อัลเลาะห์โกรธง่ายสุดเลยทำไม่ดีกับมะกับป๋า
นั่นแหละอัลลอฮ์โกรธนะวันหนึ่งก็ถามดูมะพอใจในตัวฉันไหมจ๊ะถ้ามะไม่พอใจเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องทำให้พ่อแม่พอใจเมื่อทำให้พ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอพระทัยถ้าทำให้พ่อแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธอ้าวและในส่วนหนึ่งของหมู่พวกเขาเป็นลิงเป็นสุกรอันนี้คนอันนี้หมายถึงพวกยะฮูดสมัยก่อนนะไอ้ที่ไปดักปลาวันจับวันซาบาโตเนี่ยอัลลอฮ์สาบให้เป็นลิงให้เป็นหมูมีซอบ้านบีถามอินนาลัมยะลิกกาอุมันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่เคยให้กลุ่มชนใดพินาศและไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้สืบสกุลบ้านปลายแท้จริงเป็นสุกรนั้นมีก่อนหน้านี้ไปแล้วหมายความว่าสุกรปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนแล้วนะสุกรที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เอาคนมาเชือดนะหรือลิงที่เราเห็นในสวนสัตว์เป็นคนไม่ใช่มันจบไปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเป็นคนแล้วก็เป็นแล้วก็ลดสายเป็นลิงเป็นสุกรแล้วก็ตายไปส่วนสุกรที่เราเห็นทุกวันนี้หมูที่เราเห็นทุกวันนี้ลิงทุกวันนี้คือลิงจริงๆลิงที่อัลลอฮ์สร้างมาตั้งแต่แรกและมนุษย์เราก็ถูกสร้างมาให้มีเชื้อสายเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นลิงก่อนแล้วค่อยกลายเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ในหะดีษนี้ตอบเอาไว้อ้าวต่อมาและเคารพต่อจเวตพอรบต่อจเวตแน่นอนแหละคนที่เคารพต่อจเวตก็หมดสภาพจากความเป็นมุสลิมไปแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะมีที่พำนักอันเลวร้ายและเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง61อัลลอฮ์บอกว่าไงและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าอันนี้พวกไหนเนี่ยว่าอีเดจะอุกุมกอลูอามันนะเวลาเข้ามาหานบีเขาก็บอกว่าเขาศรัทธาแล้วว่าก็ดะคอลูบินกุฟโดยที่เข้ามาในสภาพในหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยการปฏิเสธว่าหุ้มก็ดะคอรอยูบีและก็ออกไปในสภาพที่เป็นกาเฟตอันนี้คืออะไรครับพวกมุนาฟิกปากแค่บอกศรัทธาแต่ในหัวใจก็คือปฏิเสธวัลลอฮุอาลัมบิมากานูยักตุมูนอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่เขาปกปิดเอาไว้62เละเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาไอคนที่ซ่อนความเป็นกูฟตเอาไว้หรือเป็นคนที่เป็นกูฟตโดยชัดเจนนะวะตารอกะซีรอมินฮุมยูซาริอูนฟิลไอซ์จะเห็นมากมายว่าพวกนี้จะรีบกระโจนเข้าสู่บาปพี่น้องดูดิคนไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์เนี่ยเวลาของไม่ดีมันไงมันกระโจนเลยนะอย่าเรียกว่ารีบเลยกระโจนเข้าหาเลยกระโจนเข้าหาความชั่วเลยจะรีบเข้าสู่การทำบาปวัลอุดวานสิ่งที่เป็นศัตรูกันวะอัคลิฮิมุสซะแล้วก็ให้กินสิ่งที่เป็นอาธรรมให้กินสิ่งที่เป็นต้องห้ามกินก็คือไปบริโภคไปเอาของไม่ดีของไม่ฮาลาลเนี่ยเอามาใส่ตัวนี่คือคนที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์บอกว่าช่างเลวร้ายจริงๆสำหรับการกระทำพวกนี้ปิดท้ายด้วยกับอายะห์ที่63พี่น้องนี่คือความเลวร้ายซับซ้อนเขาเรียกซ้อนเข้าไปอีกไม่ใช่ซับซ้อนซ้อนเข้าไปอีกทับถมเข้าไปอีกคืออะไรรู้ไหมเราแหละทำไมล่ะผู้รู้แจ้งในเรื่องของอัลเลาะห์ร็อบบานียูนวัลอะห์บาร์และก็บรรดาปราชญ์นักปราชญ์ของพวกเขาเนี่ยจึงไม่ห้ามสิ่งที่พวกเขานั้นได้ทำไปพวกเขาทำสิ่งที่เป็นบาปแต่ไอคนที่เป็นผู้รู้ในพวกเขาเองก็ไม่ได้ปรามเลยแถมยังหาวิธีการซอกแซกให้ด้วยในสิ่งที่พวกเขากินกันในสิ่งที่เป็นเรื่องต้องห้ามอันนี้ช่างเป็นเรื่องที่เลวร้ายเหลือเกินพี่น้องครับอันนี้กลับมาบทหนึ่งที่เขาบอกว่าหย่อนยานอะไรหย่อนยานคนที่รู้ศาสนาทำตัวหย่อนยานเป็นความหายนะของสังคมทุกวันนี้ที่บาปมันเกลื่อนเมืองเพราะคนที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ตักเตือนไม่พูดไม่สนอะไรเดี๋ยวโดนทัวลงเว้ยเดินผ่านไปเฉยนี่คือว่านี่คือลักษณะของยะฮูดในสมัยนั้นเลยยะฮูดมันมีผู้รู้แต่ผู้รู้มันก็ไม่ได้อะไรเลยเอาตามสบายมันกลัวด้วยซ้ำมึงดังนั้นนบีจึงแจ้งโทษเอาไว้ว่ามามินรอจุลินยากูนูฟีเกามินย่ามันฟีฮิมาอาซี
ลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่ทำความชั่วเขาทำความชั่วยักดีรูนะไอยูกอีรูโดยที่เบื้องหลังของเขาเนี่ยก็มีคนดีๆอยู่ด้วยเหมือนกับเป็นฉากหลังอะนะไอคนที่มันทำความชั่วเนี่ยมันเห็นแต่เบื้องหลังเขาเนี่ยเฮ้ยนี่มันลูกโตอิหมัมเลยไอนี่มันลูกโตครูไอนี่มันคนอยู่ในชุมชนนี่บ้านมันอยู่ตะกิดใจคนผู้รู้เลยอยู่ติดกับผู้รู้เลยแต่ปรากฏว่าผู้รู้เองหรือคนที่เป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ทำการเตือนไม่การสักสอนไม่ทำอะไรสักอย่างนึงปล่อยอัลลอฮ์บอกว่าอิลลาอัลซอบะฮุมบีอีกอบรอรับบาลาได้เลยบาลาจะลงที่นั่นและไอคนที่รู้เนี่ยโดนไปด้วยฐานะไม่เตือนไม่บอกน่ากลัวนะเนี่ยหะดีษเนี่ยเอามาใช้ได้เลยพี่น้องครับว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ที่มีผู้รู้แต่ผู้รู้ไม่ทำหน้าที่และรวมถึงไอ้คนที่ทำก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้รู้อีกต่างหากอันนี้เสร็จแน่สังคมนั้นก็จะถูกภัยบาลาและการลงบาลาเนี่ยนบีบอกว่ากอบละอันยามูตูจะไม่ต้องตายแล้วเจอนะไม่ต้องตายแล้วเจอนะเจอก่อนตายดังนั้นสึนามิมาเร็วที่ตาเห็นไหมกวาดลงไปหมดเลยระวังให้ดีอ่านต่อนะครับ64แล้วก็65วะกอลาติลยะฮูดูยะดุลลอฮิมักลูละตัวกีนนะมักลูละมักลูละตัวกีนนะเสียงมักลูละไอ้รอบหนึ่งวะกอลาติลยะฮูดูยะดุลลอฮิมักลูละقُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا قُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا قُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ مَبْ จ้ะกี่มับจ้ะเอาใหม่นะกี่ออกตัวแรงไงเอาใหม่นะใหม่ไม่เป็นไรฉันก็อ่านผิดตอนแรกเนี่ยวันนี้ตื่นไวไงอ่านตั้งแต่ตีห้าแล้วอ่านหลายรอบอ่านยากอ่านวันแรกก็ผิดเอาใหม่นะบัลยาดาหุมะบสูต่อแต่อีกรอบหนึ่งบัลยาดาหุมะบสูต่อแต่นิยูฟิกุกัยฟะยะชะดีครับวะลายะซีดันนะกะซีรอมมินฮุมมาอุซิลาอิลัยกะมิรร็อบบิกะตุฆยานะวะกุฟรอAlhamdulillah ไหวนะไหวอ่ะโอ้โห
่านกันหลายคนไงคนนึงหยุดอีกคนนึงต่อคนเดียวเนี่ยรักหายใจไม่ได้ไงหลายคนรักหายใจกันได้อ้าวอีกรอบนึงนะวะลายะซีดันนะกะซีรอมมินฮุมมาอุซิลาอิลัยกะมิรร็อบบิกะตุฆยานะวะกุฟรอما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةอีกรอบหนึ่งวะอัลกอยนาบัยนาฮุมุลอาดาวะตะวัลบัฆฎออะอิลายะอ์มิลกิยามะห์كلما أوقدوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللهฮาเนี่ยมันอยู่นี่แล้วก็คำว่าอัลลอฮ์อยู่อีกใช่ไหมอยู่ด้วยกันป่ะอ๋ออยู่ด้วยกันโอเคอยู่ของหนังสืออยู่ด้วยกันของฉันอยู่คนละบรรทัดของฉันอยู่คนละบรรทัดเนี่ยถ้าอยู่คนละบรรทัดอย่างเงี้ยตาต้องไวเออมันข้ามาฝั่งนี้ยิงคนละหน้านี่เซ็นเลยนะไม่ทันนะต้องเปิดอีกรอบหนึ่งกุลละมาเอากอดูนารันลิลฮาร์บิอัตฟะอะฮัลลอฮويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدينตัวฟานะมุฟตัวฟาอีกรอบหนึ่งวัลลอฮุลายูฮิบบุลมุฟซีดีนوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَاهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
วัตตะกูลกัฟฟัรนาอันฮุมซัยอาติฮิมوَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التوراة والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْอีกรอบหนึ่งนะวะมาอุซิลาอิลัยฮิมมิรร็อบบิฮิมลาอะกะลูมินฟาวกิฮิมوَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌوَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ นะครับอายะที่64นะوقالت اليهود يد الله مغلولة ชาวยิวนั้นเนี่ยจะกล่าวว่าไงรู้ไหมพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามตรวนแปลว่าอะไรรู้แล้วว่ารู้ไม่ได้แปลบาทแหมหมายถึงว่าเขากำลังบอกว่าอัลลอฮ์มีลักษณะแบบไหนอัลลอฮ์ถูกล่ามหมายถึงมือพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือมือนั่นแหละนะคืออย่างนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนี่คือซีฟัตซีฟัตนะซีฟัตแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เรียกใช้คำในกุรอานก็ใช้คำว่ายะดุนยะดุนเนี่ยแปลว่ามือหรือพระหัตถ์ไม่ใช่อวัยวะไม่มีใครเข้าแปลว่าอวัยวะถ้าแปลอวัยวะนี่มันเป็นการตัชเบียเปรียบเสมือนมนุษย์ร่างกายมนุษย์ในมือเนี่ยอวัยวะแต่บอกว่าเป็นซีฟัตซีฟัตแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นลักษณะอย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงเรามอบหมายกับอัลลอฮ์เพราะยังไงก็แล้วแต่จินตนาการเราไปไม่ถึงหรอกแต่เราอย่าเข้าใจว่าเหมือนกับเหมือนของมนุษย์ไม่ได้แค่นั้นเองเรื่องมันเป็นเรื่องมีแค่นี้แหละ
แต่บางคนเนี่ยคิดลึกแปลพระหัตถ์ไม่ได้นะพอแปลพระหัตถ์ปั๊บเนี่ยพวกนี้ไปคนพวกอะไรพวกเขาเรียกอะไรมุยัสซิมะให้อัลลอฮ์มีเรือนร่างเออเอาเรื่องเอาเรือนร่างของเอามนุษย์ไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์อันนี้เลอะเทอะนะครับซึ่งพวกเราไม่มีอะกีดะห์แบบนี้อยู่แล้วนะและในตัฟซีรก็แปลอย่างนี้แหละพระหัตถ์เขาก็แปลพระหัตถ์เนี่ยตัฟซีรอุกะซีดเนี่ยก็แปลอย่างนี้แหละพระหัตถ์มันคือคำแปลพี่น้องกอละติลยะฮูดยะดุลลอฮิมักลูละพวกยะฮูดกล่าวหาอัลลอฮ์อย่างร้ายแรงเลยนะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยถูกล่ามตรวนมือของอัลลอฮ์หรือพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นี่ถูกล่ามตรวนแปลว่าอะไรแปลว่าต้องดูคำแปลก่อนเขากล่าวหาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ตระหนี่ทีเหนียวว่าอัลลอฮ์เนี่ยตระหนี่ทีเหนียวเออเป็นคำเปรียบเปรยนะโอ้ยมือเนี่ยไม่มีทางละล้วงมันไม่มีทางล้วงเลยเนี่ยคำว่าอะไรไม่ล้วงเลยแสดงว่ากำเงินไว้แน่นเลยนะ อยู่ลึกล้วงนานเนี่ยมือไม่ล้วงเลยไม่ควักออกมาไม่มีควักเนี่ยใช้ภาษาเราบ้านเราไม่ควักไอ้พวกเนี่ยไม่ควักไปกินที่ไหนไม่เคยควักหรอกอะไรว่าไม่เคยควักงงอ๋อไม่จ่ายไม่ควักก็หมายถึงเพราะเมื่อก่อนมันต้องควักสตังค์ใช่ไหมมาจ่ายเนี่ยคนเนี่ยไปไหนไม่เคยควักมือไม่เคยควักหรอกอ๋อไม่เคยควักมือออกมาจ่ายตังค์เป็นคำเปรียบนะคนสมัยก่อนเขาจะมีคำอะไรแบบแปลกๆใช่ไหมอันนี้รุ่นใหม่อิ่มตังค์จังอยู่ครบในรุ่นใหม่วันก่อนฉันไปเจอท้ายรถคันหนึ่งเนี่ยป๋าฉันก็นั่งไปด้วยมันเขียนนี่มึงกับมันรันเขียนแค่นี้ผมจะขับแซงอยู่แล้วไม่เอาอะเดี๋ยวรันก็เขียนเนี่ยมึงมันรันนี่มันนึกเต๋อเป่าป๋านี่คำป๋าเลยเนี่ยมึงมันรันเนี่ยไม่ใช่ดื้อเลยนะรันไอ้พวกรันทั้งหลายแล้ววิธีแก้รันไม่ยากฉาบไม่ต้องฉาบตีฉาบไปว่าตีไม่ทันเนี่ยไม่โบราณมึงมันนั้นเดี๋ยวมาฉาบให้ฉาบอะไรวะอ๋อถามมาแล้วผมถามผู้รู้แล้วทำไมเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกฉาบกับตีล่ะก็บอกอ้าวถ้าไม่ฉาบมันจะเรียบไหมล่ะฉาบไงฉาบก็ไม่ตีแล้วมันจะเรียบโอ้โหไม่ได้คนคลองชาปูนเพราะว่าบ้านเนี่ยที่มันเรียบร้อยที่มันสวยเนี่ยเขาต้องชาปูนเด็กก็เหมือนกันถ้าเด็กที่มันกระดุกกระเดกกระเดะมันต้องชาพอชาปั๊บมันเรียบเออนี่คนคลองมันรั้นอ๋อนะไอ้คนไม่โบราณพอชั้นคนคลองมันรั้นชาให้กลัวหมดเลยพอบอกชาผมกลัวเลยถ้าเป็นสมัยนี้บอกผสมปูนหรือเปล่าล่ะยอยุ่งเลยอ้าวพวกยะฮูดกล่าวหาอัลลอฮ์ว่าอะไรว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนไม่ใช่เป็นคนพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ตระหนี่ทีเหนียวดูว่าอัลลอฮ์นะที่จริงแล้วเนี่ยพระองค์นั้นไม่ได้เป็นเช่นที่เขาพูดพวกนี้เนี่ยเคยกล่าวหาอัลลอฮ์ว่าจนด้วยอินนัลลอฮฟากีรุนวะนะฮุนอักนียะไอ้พวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยยากจนนะทำไมอ่ะดูสิเรียรายคนบริจาคเนี่ยสุเราดูดิสุเราก็ต้องให้คนบริจาคถ้าอัลลอฮ์รวยเนี่ยไม่เนรมิตสุเราเสร็จไปเลยล่ะดูมันพูดหน้าพาไปฉาบไหมล่ะเออไอ้พวกนี้ปากมันไม่ดีแล้วก็ไอ้คนพูดแบบนี้นะชื่อฟาฮะชื่อฟินฮาสคนเนี่ยพูดแบบเนี้ยชื่อเป็นยะฮูดพูดในสมัยอบูบักท่านอบูบักเอาไปฉาบซะเอาไปเคี่ยนปากมันไม่ดีมันว่าอัลลอฮ์จนว่าไงล่ะงานดูสิงานศาสนาที่ได้ขอบริจาคแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยากจนมันว่านะเหตุที่อัลลอฮ์ให้มีการบริจาคเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยพี่น้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนเลยคนทำบุญนี่แหละเออถ้าไม่มีบริจาคยุ่งรวยกันหมดยุ่งเลยนะเออดังนั้น
เหตุที่อัลลอฮ์ให้บริจาคไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ยากจนไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้รับผลบุญคุณงามความดีกับทรัพย์และอัลลอฮ์ก็บอกว่าทรัพย์เนี่ยมุสตักละฟีนะฟีอัลลอฮ์เอามาให้เอาไว้ทำหน้าที่เป็นคนจัดการเป็นคนรับมอบหมายอีกทีนึงไม่ใช่ของเจ้าของอย่าคิดว่าเป็นเจ้าของคิดเป็นเจ้าของปั๊บเราจะหวงไม่ต้องอะไรมากง่ายๆเลยเนี่ยสมมติมีคนฝากตังค์ฉันมา1,000บอกเอาไปทำบุญเนี่ยถามว่าฉันให้ง่ายไหมให้ง่ายสิไม่ใช่เงินฉันฉันก็ไปหยิบให้เขาเขาฝากมาแต่ทุกวันนี้ที่มันให้ยากเพราะว่าคิดเป็นเงินเราเพราะเราเหนื่อยเราก็เลยให้ยากแต่คิดว่าเป็นของฝากของอัลเลาะห์นะให้กระจายอันนี้บอกเฉยๆนะแต่อัลเลาะห์บอกว่าเงินทรัพย์ทั้งหมดอัลเลาะห์ฝากไว้ทั้งนั้นแหละเราทำอะไรทำหน้าที่บริหารจัดการเอ้าต่อมาเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยถูกล่ามมือถูกล่ามตัวมือของพวกเขาต่างหากที่ถูกล่ามตรวนอัลลอฮ์บอกกุลละตไอดีฮิมมือของพวกมันต่างหากที่ถูกล่ามตรวนและพอพูดแบบนี้ใช่ไหมว่าล้วอินูบีมากอลูพวกเขาก็ได้รับการสาบแช่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดบัลยาดาหุมะบะซูต่อแต่นี่ยุนฟิกูไกฟายาชาหาไม่ได้เลยพระหัตถ์ของทั้งสองของอัลลอฮ์ของพระองค์นั้นถูกแบออกตั้งหากเดี๋ยวดูนะว่าตรงนี้แปลว่าอะไรหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนายามีนัลลอฮิมันไอนะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระหัตถ์ขวาของพระองค์เนี่ยอยู่เต็มตลอดพระหัตถ์ขวาพระองค์เนี่ยเต็มตลอดอย่าไปจินตนาการนะเราจินตนาการไม่ได้อยู่แล้วเราเชื่อแล้วก็มอบหมายความหมายฮากีกัตเขาเรียกฮากีกัตความหมายที่แท้จริงให้อัลลอฮ์มือขวาของพระองค์นั้นเต็มอยู่ตลอดการบริจาคต่อเนื่องไม่มีขาดตอนเลยทั้งกลางคืนและกลางวันหมายถึงการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีขาดตอนการให้ของอัลลอฮ์มีตลอดริสกีที่อัลลอฮ์ให้คิดดูดิพี่น้องปลาในทะเลเนี่ยกินกันมากี่ปีแล้วไม่หมดสักทีวัวก็ไม่หมดนะเบก็เลี้ยงวัวขายเนื้อกันเชือดไปตั้งกี่ตัวแล้วไม่หมดปลาก็ไม่หมดทะเลสักทีนึงยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตเลอะเยอะใหญ่กินยังไม่หมดคนเยอะอัลลอฮ์ให้ตลอดพวกท่านบอกให้ทราบได้ไหมว่าสิ่งที่บริจาคไปตั้งแต่สร้างฟ้ามาเนี่ยและแผ่นดินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นับได้ไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ดิสกีที่มันเงยมาจากแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกเนี่ยเท่าไหร่แล้วคิดเป็นมูลค่าได้ไหมไม่ได้ปลากี่ตัวแล้วที่กินกันไปเนี่ยบนโลกเราเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยจับกันมาเท่าไหร่ปูเพียบไปหมดนี่ไงแล้วบอกอัลลอฮ์จนได้ไงพระองค์ไม่เคยขาดตอนเลยจากสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้เล่าได้กล่าวว่าบัลลังก์ของอัลลอฮ์นั้นอยู่บนน้ำและในพระหัตถ์ของพระองค์อีกข้างหนึ่งกำเอาไว้ยกขึ้นและยกลงและท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเจ้าจงบริจาคฉันก็จะได้รับเจ้าจะได้รับการบริจาคงงไหมเจ้าจงบริจาคหมายถึงพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์และเราจะได้รับบริจาคคำว่าบริจาคตัวนี้คือการที่อัลเลาะห์ให้เลยให้ดิสกีกับเราคือใช้คำบริจาคเหมือนกันแต่คนละความหมายกันนะอัลเลาะห์ประทานให้ของเราก็คือบริจาคไปแต่ยิ่งเราบริจาคอัลเลาะห์ก็จะให้เราเพิ่มเรื่องของเรื่องยิ่งเราบริจาคอัลลอฮ์ก็ยิ่งให้เพิ่มเราไปสังเกตดูเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่การบริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวนะพี่น้องฉันเนี่ยบริจาคเยอะมากอาจารย์บริจาคอะไรเยอะเห็นจางควักเท่าไหร่เลยบริจาคความรู้จ้าสอนหนังสือไงสอนหนังสือโอ้โหวันนึงออกวิทยุแล้วเช้ามาตีห้าออกแล้วสอนหนังสือให้ความรู้นี่ก็ได้บริจาคเหมือนกันเป็นซอดาเกาะการที่ใช้คนทำความดีห้ามปรามในสิ่งความชั่วก็คือบริจาคนั้นการบริจาคอย่าตีค่าแค่ทรัพย์อย่างเดียวมองให้เป็นเรื่องอื่นด้วยก็ได้เช่นการยิ้มการช่วยเหลืองานศาสนาไปยกโต๊ะยกเอาน้ำปังมานี่ก็ใช่นะหมดแล้วเอาต่อมาที่แปดนะวะลายาซีดันกะซีรอมินมาอุนซิลาอิไลกะมิร็อบบิกะตุกยานาวะกุฟรอซึ่งอัลลอฮ์ทรงแจกแจงออกไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้แก่เจ้าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธจำนวนมากมายในหมู่พวกเขา
แปลว่ายิ่งเราปฏิบัติ ตามศาสนามากเท่าไหร่เนี่ยคนที่เป็นศัตรูก็จะเพิ่มความเกลียดชังมากเท่านั้นพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เป็นศัตรูมันจะยิ้มเวลามันเห็นมุสลิมเราเซซอไอ้คนนี้มันจ้องทำลายอิสลามนะว่าหญิงเราเห็นมุสลิมเราเมาน้ำกระท่อมเนี่ยมันชอบแต่ถ้าเห็นมุสลิมเราเป็นคนดีมีอีหม่านเนี่ยมันไส้เว้ยนะยะฮูดเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าก่อนที่เราจะไปรบกับศัตรูเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวของเราด้วยว่าของเราเนี่ยระดับอีหม่านของเราละหมาดของเราเป็นยังไงนั้นจึงไม่แปลกว่ากองทัพของซะลาฮุดดีนอัยยูบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมกองทัพซะลาฮุดดีนอัยยูบีเนี่ยตรวจแม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดเดินตรวจทหารอาบน้ำละหมาดถูกไหมยืนละหมาดเข้าซอบตรงไหมเพราะขนาดตัวของตัวเองเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยจะไปสู้กับใครได้ อันนี้เขาเรียกคนสมัยก่อนอ้าวเขาบอกอัลลอฮ์บอกต่อนะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูเกลียดชังมากขึ้นและการเป็นศัตรูนี้นะพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าจะเป็นไปถึงกิยามะมันจะเป็นศัตรูยังกิยามะแหละเนี่ยยะฮูดนะซอรอพวกคิดจะล้มล้างคิดจะทำลายอิสลามเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยไปยังกิยามะกุลละมาเอากอดูนารลิฮาร์บีอัลลอฮ์บอกว่าทุกครั้งที่พวกมันจุดไฟขึ้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ดับก็สังเกตไหมล่ะว่าเวลาที่มันมีเรื่องสงครามเนี่ยมันไม่มีนะสงครามที่มันเป็นไปยังไม่จบมาเดือนสุดท้ายมันก็จะมีสงบไปเดี๋ยวบางทีก็จุดไม่ขึ้นมั่งอะไรมั่งแต่พวกเนี่ยพยายามจุดไฟสงครามอยู่ให้คนมุสลิมเป็นผู้ร้ายอยู่ตลอดไปมากลายเป็นผู้ดีกลายเป็นผู้คนเป็นคนไม่ใช่เป็นผู้ร้ายเลยกลายเป็นผู้ดีอีกเป็นคนที่คิดดีต่อมาพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่บ่อนทำลายทั้งแผ่นในแผ่นดินทั้งหลายอ่ะอีกอายะห์นึงวะลาอันนะอะห์ลัลกิตาบอัลลอฮ์บอกนะดูฟังแล้วมันเหมือนไม่มีดีเลยนะไอ้พวกเนี้ยแต่อัลลอฮ์บอกว่าหากชาวคัมภีร์นี่นะยำเกรงอัลลอฮ์แล้วเราก็จะลบบาปบรรดาความชั่วที่ผ่านพ้นมาพูดง่ายๆว่าคุณจะก่อกรรมทำเข็ญก่อความชั่วบนหน้าดุนยาขนาดไหนตอนที่เป็นยะฮูดหรือเป็นคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามแต่วันนึงที่กลับมาศรัทธาอัลลอฮ์ลบให้หมดเลยอันนี้ก็คือเหล่าซอฮาบะห์นบีบางท่านที่ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ฝ่ายเลยอยู่ฝ่ายที่สู้กับอัลลอฮ์อักกะรีมะห์บินอบีญะฮัลลูกอบีญะฮัลเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นคนที่ได้ชะฮีดแล้วก็มาอยู่กับนบีหลายคนนะแม้กระทั่งนางฮินเนี่ยนางฮินที่ว่าดูเป็นผู้ร้ายเนี่ยรับอิสลามก่อนอบูซุบยานอีกคือต้องเวลาเราศึกษาประวัติเนี่ยไอตอนอ่านเนี่ยต้องอ่านให้จบเล่มบางทีอ่านตอนหัวต้นอย่างเดียวไอเนี่ยเลวจังเลยลืมอ่านตอนท้ายเล่มว่าเขารับอิสลามคอลิดบินวาลีสงครามอูฮุดเป็นไงโอ้โหพอหลังจากสงครามรับอิสลามปั๊บก็กลายเป็นทหารเป็นดาบของอัลลอฮ์เลยคือเราต้องอ่านให้ครบด้วยนะบางคนเนี่ยมันจะมีประวัติช่วงท้ายกับช่วงหน้าไอช่วงหน้าเนี่ยดูเป็นคนไม่ดีแต่ตอนหลังเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์แน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าถ้ายำเกรงกับอัลลอฮ์บาปชั่วช้าขนาดไหนพระองค์ก็ให้อภัยนะอัลลอฮ์จะลบบาปให้แน่นอนเขาจะได้เข้าสวรรค์นาอิมนะสวรรค์ที่เป็นที่โปรดปรานนะครับนะเป็นสวรรค์ที่เรารู้สึกเราเป็นที่แห่งที่บรมสุขไม่มีความโปรดปรานใดจะเทียบกับสวรรค์ได้อีกแล้วพี่น้องนะวันที่เราเข้าสวรรค์นี่คือที่สุดของความสุขบรมสุขนะว่าแล้วอันนะฮุมอากอมูเตารอดมุตเตารอดวันอินจีนอัลลอฮ์บอกว่าและหากว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเตารอดและคัมภีร์อินจีนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาจากผู้อิบานของพวกเขาแล้วก็แน่นอนเราจะก็จะได้บริโภคสิ่งที่ มาจากเบื้องบนของพวกเขาและสิ่งที่มาจากใต้เท้าของพวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่มีความยุติธรรมและมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่างเป็นคนที่เลวเสียจริงในสิ่งที่เขากระทำคือมีคนดีอยู่ในยะฮูดก็มีก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนะในสงครามเนี่ยกลุ่มที่รบกันเนี่ยระหว่างปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมีบางคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับพวกนี้นะคนดีพวกเขาก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์